ทั้งนั้นพอพูดคําว่าสวยขึ้นมาแล้วหลายท่านก็ไปนึกถึงว่าแล้วคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยโดยเฉพาะถ้าหากว่าอยู่ในตําแหน่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสวยตรงนั้นมันจะไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นทางด้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันค่ะมีการเสนอว่า ควรจะตรวจสอบอย้อนหลังเส้นทางการเงินรวมถึงบัญชีทรัพย์สินของผู้การทางหลวงทุกคนไหมเพราะต้องบอกว่าหน่วยงานนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆว่าถ้ามันเกี่ยวกับสวยเนี่ยโอ้โหเกรดเแน่นอนมันมีการเรียกรับผลประโยชน์มันไปเข้ากระเป๋าตังค์ใครหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องนี้เองเนี่ยตัวคุณวิโรธที่มีการออกมาพูดเรื่องนี้สติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกเนี่ยคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าคิดเป็นจํานวนที่ได้รับเนี่ยค,คาดว่าสูงปีละหมื่นล้านบาท หมื่นล้านหมื่นล้านคุณผู้ชม oh. อ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันว่าเพราะอะไรถึงหมื่นล้านหมื่นล้านนี่งบกระทรวงยังไม่ถึงเลยนะครับใช่ค่ะคือมันสูงมากคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่ารถบรรทุกที่เราเห็นวิ่ง,ว,งวิ่งกันเนี่ยมันไม่ใช่คันสองคันคะนะคะคุณผู้ชมมันเป็นแสนคันทีเดียวเรื่องนี้คุณมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยออกมากล่าวถึงข้อเสนอของคุณวิโร์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเวทอินโมชันหรือว่า WIM ค่ะหรือว่าเรื่องของการตรวจวัดน้ําหนักรถบรรทุกขณะรถวิว่ง ะะบอกว่าไทยเราเนี่ยควรจะใช้เทคโนโลยีแทนดูระยะพินิจของคนในการตรวจสอบก็คือใช้รถแบบช่างไปเลยคุณผู้ชมน้ำหนักรถบรรทุกเกิน50ตัน ต้องเข้าด่านตรวจคือเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของการจ่ายส่วยรถบรรทุกได้ในระดับหนึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มากแต่คุ้มค่าแล้วอีกอย่างที่ควรทําก็คือการตรวจจับข้าราชการทุจริตและต้องปกป้องผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนพ่อค้าคนกลางรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนอกจากนี้คุณมานะยังบอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าหน่วยงานที่ใช้อํานาจตรวจสอบเป็นคนทุจริตเสียเองละ่ะ มันเป็นเรื่องยากมากในการแก้ไขปัญหาภาพรวมยกตัวอย่างนะคะเช่นไปจับสวยตำรวจก็โกงและตำรวจก็ตรวจสอบกันเองเพราะว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาก้าวไก่จึงเสนอให้ปปชตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินย้อนหลังของตำรวจระดับผู้บังคับการทุกทนโดยเฉพาะผู้บังคับการตำรวจทางหลวงถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลประโยชน์เกรดเอมั่นใจว่าถ้าไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยพบความผิดปกติแน่นอน ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยก็มีคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าจะสาวไปถึงระดับผู้บังคับบัญชาที่เหนือไปกว่านั้นอีกเนี่ยก็ทางคุณมานะเนี่ยก็บอกว่าเงินสวยเนี่ยบางส่วนอาจจะถูกใช้ไปแล้วในขั้นตอนของการซื้อตําแหน่งของแต่ละคนก็อย่างที่คุณลมบอกไปก็คือมันคือการเชื่อมโยงไปถึงตัวช้างนั่นแหละ,ะการซื้อตําแหน่งแล้วก็การส่งสวยเนี่ยเพื่อสะสมความร่ารวยเป็นการส่งตามขั้นตอนอยู่แล้วรูปแบบก็คือจะส่งไปเรื่อย ตามสายมาคับบัญชาเป็นแบบรายเดือนก็มีเหมือนกันในยุคเรื่องเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อรักษาตําแหน่งแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่ไหมนะครับอืมซึ่งตัวของท่านเลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าไปพูดถึงเรื่องของพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนการปฏิรูปประเทศมีการระบุไว้บอกว่า ข้าราชการต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าปปชและรัฐบาลไม่ได้ทําอะไรในเรื่องนี้เลยโดยการตรวจสอบความร่ารวยนั้นเนี่ยนอกจากการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วยังตรวจสอบจากการเสียภาษีรายได้และภาษีทรัพย์สิสนแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เคยทําเรื่องนี้เลยคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าทาไมถึงหมื่นล้านคือคต้องบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยรถในสมาพัธ์ตลาดทุ่ประเทศเนี่ยคุณผู้ชมถ้าตีเป็นรถบรรทุกทั้งหมดจากข้อมูลเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนคัน นี่คือจดทะเบียนถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องแล้วตรวจสอบจากข้อมูลที่ค้นเจอกันนะคะคุณผู้ชม $200,000 คันเนี่ยมีการจ่ายสวยเกิดขึ้นถ้าคิดเป็น $200,000 คันมันจะเป็นคันรถบรรทุกเนี่ยเขาไมา่ได้วิ่งกันโล2โลถูกไหมคะเขาวิ่งกันทีเนี่ยหลักร้อยโลก็จ่ายประมาณโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ3 0 0พันถึงสี่พบาทต่อคันทีนี้คุณผู้ชมลองคูน,นะคะถ้า3 0 0 0ันถึงสี่พันบาทต่อคันเนี่ยคูณสองแสน 3ามถึพันล้านคูณไปอีก12เดือนก็คือ1ปีหลักหมื่นล้านค่ะนี่คือการคำนวณแค่คร่าวๆานะคือถ้าเกิดว่าเราคิดตัวเลขลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าคือรถที่วิ่งอยู่เนี่ยผิดกฎหมายหมดเลยเหรอ ไม่แน่ใจครับแต่ต้องบอกว่ารถบรรทุกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้น้อยนะพี่นุ๊กแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้ผิดกฎหมายหมดหรอกแต่ว่าคิดว่ามันคงมีส่วนมีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีขบวนการที่คิดว่ามันมีช่องทางในการทำมาหากินก็เลยดําเนินการกันไปแต่คาดว่าครั้งนี้น่าจะต่างจากการตรวจสอบทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้พรบฉบับใหม่ของตํารวจแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาตรวจสอบด้วยเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็นับดูแล้วเนี่ยน่าจะ ไม่ถึง10วันแล้วนะครับก็ประมาณสัก10วันกว่า,ก,วาก็น่าจะทราบผลการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับสวยรถบรรทุกนะครับ